พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีป่าต้นไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าอุดมไปด้วยไม้มีค่าและได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าชุกชุมและมีพืชพันธุ์ไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าสงวนแควระบมสียัดและป่าเขาอ่างรือในซึ่งเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมของป่าไม้ที่สำคัญของประเทศพันธุ์ไม้เด่นของจังหวัดซึ่งพบอยู่ในป่าแตงรังและป่าเบญจพรรณอาทิตะแบกใหญ่มะค่าโมงตะเคียนทองพิกุลป่าและที่สำคัญจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดคือนนทรีป่านนทรีป่าเป็นพันธุ์ไม้ใบมีชื่อพื้นถิ่นเช่นกลางรุ้งรางอารางอินทรีย์เป็นต้นนนทรีเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านกว้างจัดเป็นไม้ผลัดใบสูง 10-30 เมตรเปลือกสีเทาตามกิ่งและยอดอ่อนมีสีน้ำตาลแดงอยู่ทั่วไปเรือนยอดเป็นรูปร่มใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นคล้ายใบหางนกยูงหรือใบกระถินแต่ใบย่อยโตกว่าและเป็นมันมีช่อดอกสั้นช่อดอกออกที่ปลายกิ่งเป็นช่อใหญ่บ้างเล็กบ้างดอกเป็นทรงเจดีย์ยาว 20-40 เซนติเมตรแต่บริเวณก้านช่อและก้านที่ติดกับกลีบหุ้มดอกด้านนอกมักมีขนสีน้ำตาลเหลือบสีแดงสนิมกลีบดอกชั้นในมีสีเหลืองสดสวยงามมากฝักเป็นรูปคล้ายโล่แบนรีปลายและโคนสอบแหลมสีน้ำตาลแดงเมื่อแก่จะเป็นสีดำ1ฝักมี 1-4 เมล็ดออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนิยมปลูกทั่วประเทศขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนนทรีป่ามีประโยชน์เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้เปลือกที่มีรสฝาดใช้เป็นยาขับลมแก้ท้องร่วงและแก้ปากเปื่อย